ก็เปิดโมเมนต์สุขซึ้งมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำก็ต้อนรับวันแม่แห่งชาติด้วยการโพสต์ภาพลูกสาวน้องปรางนวลวันล่ำซ้ำนำพวงมาลัยดอกมะลิมาไหว้คุณแม่พร้อมกับแคปชั่นสุดซึ้งว่าไมค์แก้วตาดวงใจแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่านอกจากความประทับใจในสายรักแม่ลูกแล้วอีกหนึ่งโฟกัสที่ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ก็คือความสวยของทั้งคู่คุณแม่กับคุณลูกก็กินกันไม่ลงเลยจริงๆที่สำคัญก็คือความสาวอมตะของมารดามแป้งที่เห็นแล้วก็ต้องบอกเลยว่านี่คือพี่สาวกับน้องสาวแบบชัดๆเลย